อเคครับผมก็สวัสดีเพื่อนทุกคนด้วยนะครับสำหรับวันนี้เราก็วูดี้เกมมาครับพิกเซลมอนซีซั่นที่10เป็นอย่างเช่นเคยนะครับสำหรับพาเดนพาร์ตี้11เรียบร้อยแล้วนะครับผมวันนี้ก็เป็นวันที่40นะครับเวลา11โมงเช้านะครับก่อนอื่นเลยเดี๋ยวเรามาเช็คฤดูกาลก่อนดีกว่าว่าตอนนี้เราอยู่ที่ฤดูกาลมิดสปริงนะครับผมหรือว่าเข้าสู่ช่วงกลางฤดูใบไม้ผลิเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็ปีนี้เป็นปีที่2แล้วนะครับตอนนี้เราก็ได้เดินทางมาจนถึงหมู่บ้านเล็กๆแห่งหนึ่งนะครับผมซึ่งหมู่บ้านนี้ดูเหมือนว่าจะไม่มีพวกโปเกมอนหรือว่าพวกร้านค้าแผงลอยที่น้องบอกว่ามันมีของเยอะให้เก็บใช่ไหมครับไม่มีเลยก็ตั้งแต่หมู่บ้านนั้นนะครับที่เราไม่ได้เก็บมาจากที่เดินทางมาประมาณเกือบ 7-8 พาร์ทได้นะครับก็ไม่เจอหมู่บ้านไหนที่มีร้านค้าแผงลอยอีกเลยอ่ะแต่ยังดีครับที่หมู่บ้านนี้มีร้านขายการ์ดครับดีตรงไหนกันล่ะโอ้โหตรงนี้เป็นทางเข้ายากมากๆเลยนะครับยังไงเดี๋ยวเราเข้าไปสำรวจหมู่บ้านนี้ดูก่อนละกันครับอันนี้เป็นบ้านของเอ็นอย่างนั้นเหรอเนี่ยเหมือนเราจะเคยเจอเอ็นมาแล้วรอบหนึ่งใช่ไหมครับผมที่เมืองที่มันใหญ่ๆครับเมืองที่ไบโอมที่เราเจอเป็นซาเชียนเนาะก็ไม่รู้ว่าเขากำลังตามเรามาหรือเปล่านะครับสำหรับหัวหน้าขององค์กรอย่างพลาสมาหุ้ยเชช่างมันดึกโอเคเรามาออกเดินทางกันต่อดีกว่านะครับผมก็จากที่เห็นนะครับหมู่บ้านนี้เหมือนจะไม่มีอะไรให้เราเก็บด้วยนะครับตรงนี้เป็นน่าจะเป็นเดย์แคร์ใช่ไหมหรือว่าที่รับเลี้ยงดูแลโปเกมอนครับเอ้ยมีคุณหมอด้วยนะคุณหมอจอนครับแล้วก็มีคนขายเป็นเครื่องเอาไว้สำหรับผสมพันธุ์โปเกมอนนะครับโอเคสวัสดีครั้งน่าจะมีกล่องให้เราเก็บอยู่นะครับก็สำหรับภารกิจในวันนี้นะครับเราจะทำการจับโปเกมอนครับให้ครบทั้งหมด12ตัวครับผมเพื่อไปส่งเควสครับผมในส่วนของชูตติ้งสตาร์หรือว่าดาวตกนะครับเพื่อที่เราจะสามารถเปลี่ยนร่างไดนาแม็กได้นั่นเองอุ้ยโอเคนี่ไงกระดองเต่าได้มาแล้วนะครับแล้วก็มีเป็นเค้กด้วยนะแล้วก็บ้านนี้มีเอ็นสโตนด้วยนะครับเป็นหินจากไบโอมดีเอ็นนะครับผมจริงๆก็เกือบลืมไปเลยนะครับเป้าหมายหลักอีกเป้าหมายหลักของซีรีส์นี้ก็คือการไปสู่ดีเอ็นให้ได้นะครับแต่ว่าก็คิดว่าอาจจะต้องใช้เวลาหน่อยดึงนะครับก็ตอนนี้ยังไม่มีวิวของเอเดอร์เพอร์เลยนะครับไม่รู้ว่ามันจะดรอปจากโปเกมอนตัวไหนนะเฮ้ยโอตกใจหมดเป็นประกายแสงสีทองชัยนี่แต่ว่ามันเป็นบอสไงนั่นครับเป็นโปเกมอนเมกาก็ไม่น่าไหวครับไอเมกาบีดิวตัวนั้นมันโหดมากมีแม้แถวนี้ร้านค้าแผงลอยก็จากที่ดูในมินิแมปก็คิดว่าไม่น่าจะมีนะครับแล้วก็จากที่น้องคอมเมนต์มานะครับในเรื่องของหมวกเต่าใช่ไหมที่มันสามารถนำไปคราฟเป็นหมวกเต่าได้กระดองเต่าเพื่อที่จะสามารถป้องกันการเสียออกซิเจนในเวลาที่เราดำน้ำได้นะครับก็เดี๋ยวไว้เราขาดอีกหนึ่งกระดองเต่าใช่ไหมครับก็เดี๋ยวไปคราฟกันละกันตอนนี้ขอใส่เป็นลิลิคคาไปก่อนนะครับก็นี่ครับอย่างที่เห็นมันไม่มีจริงๆนะไม่ได้ตาถั่วหรืออะไรนะครับผมยังคงเป็นอู้ตาเหี่ยวเหมือนเดิมแต่ว่ามันไม่มีก็คือมันไม่มีนะครับแล้วก็อันดับแรกเลยลืมไปเลยขอบคุณน้องที่โดเนทมามากๆเลยนะครับผมในส่วนของค่าชาเขียวนะครับทุกครั้งจริงๆนะทุกครั้งแล้วก็ทุกวันยังไงก็ต้องกินชาเขียวนะครับถ้าเกิดว่าไม่ได้กินรู้สึกว่าชีวิตมันเหมือนจะขาดอะไรไปนะครับก็ถ้าเกิดยกตัวอย่างง่ายๆที่หลายคนน่าจะเคยเห็นมาก็คือผู้ใหญ่หลายๆคนจะชอบแบบดื่มกาแฟตอนเช้าใช่ไหมเพื่อทำให้มันแบบมีคาเฟอีนเข้าไปหล่อเลี้ยงในร่างกายเพื่อเพิ่มความสดชื่นนะครับแต่ผมไม่ใช่ครับผมกินชาเขียวนะครับจริงๆกาแฟก็กินได้แหละแต่ว่าคิดว่าชาเขียวมันไม่มีรสชาติอ่ะมันมีกลิ่นแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรมีความเป็นอะโรมาของชาเขียวครับผมยังกาแฟมันยังจะมีรสขมใช่ไหมแต่คิดว่ากาแฟมันน่าจะได้ผลดีกว่าในเรื่องของการที่ทำให้ร่างกายมันเวลาตื่นมาแล้วมันกระปี้กระเป๋าใช่ไหมแต่ว่าสำหรับผมต้องเป็นชาเขียวนะครับถ้าเกิดว่าเป็นแฟรงกี้จากในการ์ตูนอนิเมะวันพีชก็จะเป็นโคล่าหรือว่าโค้กใช่ไหมแต่ละคนก็จะมีเป็นเครื่องดื่มประจำตัวของตัวเองนะครับแต่ของผมต้องเป็นชาเขียวที่มันไม่มีน้ำตาลนะชาเขียวแบบเป็นชาเขียวที่เป็นชาเขียวครับไม่ใช่พวกชาเขียวหวานแต่จริงๆก็ชอบเหมือนกันนะพวกชาเขียวหวานๆแต่ว่าที่ติดจริงๆจะเป็นชาเขียวที่มันไม่มีน้ำตาลมากกว่านะครับคล้ายๆน้ำเปล่าที่มีกลิ่นอโรมาแล้วก็รสชาติของชาเขียวอยู่มีใครเป็นเหมือนกันบ้างครับแบบเมื่อก่อนผมไม่เคยกินเลยเพ่พอมาฟังพี่ก็ลองไปซื้อกินก็เลยติดเลยก็ตามนั้นนะครับเหมือนเรากินน้ำเปล่าแหละแต่ว่ามันก็อร่อยดีนะครับโอเคยูเทิร์นไม่ตายโชคดีมากแล้วก็ส่งมาเป็นซาเชียนเลยนะครับก็ตะกี้เราจับไอ้ถั่วงอกไปไล่เราตัวนึงใช่ไหมครับผมก็ขาดอีกประมาณ11ตัวนะครับใช้เป็นจริงๆนะใครคิกบอลไปเลยฮะแต่ว่าไม่เป็นไรหรอกเอาเป็นเอาต้าบอลแล้วกันแล้วก็ขอบคุณน้องที่คอมเมนต์มาทุกคนเลยนะครับผมยิ่งแบบคอมเมนต์ที่แบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะผมมีความสุขมากเลยที่ได้ดูพี่คือความสุขส่วนหนึ่งในชีวิตผมเลยก็พออ่านแล้วก็รู้สึกดีมากๆเลยครับยิ่งทำให้อยากมาอัดคลิปเร็วๆเลยนะครับถ้าเกิดวันไหนที่ลงคลิปช้าบอกเลยนะไม่ใช่ความผิดของผม
เป็นความผิดของ YouTube นะครับเพราะว่าปกติผมจะชอบมาอัดคลิปเวลาประมาณ 3:00 น. ถึง 4:00 น. ครับผมเวลาที่ได้ลงคลิปก็จะประมาณ 1:00 น. ถึง 2:00 น. แต่ส่วนใหญ่ที่มันลงช้ามันเป็นเพราะว่าการประมวลผลของใน YouTube มันช้าครับแต่ก็มีส่วนเหมือนกันที่บางทีอาจจะตัดต่อช้าไปบ้างครับก็เลยทำให้เวลามันคลาดเคลื่อนหน่อยนึงแต่ก็จะพยายามลงให้ได้ไม่เกิน 3:00 น. ละกันถ้าเกิดวันไหนไม่ได้ลงหรือว่าลงช้าหน่อยแบบ 4:00 น. 5:00 น. เที่ยงคืนอะไรเงี้ยครับก็เดี๋ยวไว้จะไปโพสต์ในช่วงคอมเมนต์ของชุมชนหรือว่าในคอมมูนิตี้ของ YouTube ละกันครับผมถ้าเกิดวันไหนแบบหายไปนานๆก็ลองไปดูในนั้นกันได้นะครับก็จะไปโพสต์ไว้นะส่วนใหญ่ก็นั่นแหละครับความผิดของ YouTube มันประมวลผลช้าหลายคนอาจจะไม่เข้าใจว่าประมวลผลช้าคืออะไรนะครับประมวลผลช้าก็คือเวลาที่เราลงคลิปแล้วใช่ป่ะมันจะทำการตรวจสอบพวกลิขสิทธิ์พวกความถูกต้องของคลิปอะไรพวกนี้ซึ่งเวลาแต่ละคลิปมันจะใช้ไม่เท่ากันครับยิ่งคลิปมันนานเท่าไหร่มันก็ยิ่งใช้เวลาในการประมวลผลนานเท่านั้นแต่จริงๆแล้วเท่าที่ลงมานะครับจากประสบการณ์ส่วนตัวเลยเวลาแต่ละคลิปอะต่อให้มันเวลาใกล้เคียงกันประมาณ50นาที40นาทีหรือว่า1ชั่วโมงเงี้ยแต่ว่าเวลาในการประมวลผลแต่ละคลิปใช้เวลาไม่เท่ากันครับอันนี้ก็ไม่รู้ว่ามันขึ้นอยู่กับอะไรเหมือนกันนะครับก็อยากอธิบายให้เข้าใจกันแล้วก็ขอโทษทุกคนด้วยนะบางคนก็แบบพี่ผมกำลังจะนอนมาลงคลิปอะไรตอนนี้เนี่ยก็ขอโทษครับไม่มีอะไรจะเอื้อนเอ่ยเลยนะครับผมก็ตามนั้นเนาะแล้วก็มีน้องคอมเมนต์บอกว่าพี่อยากให้พี่สุ่มวงล้อจังเลยครับเหมือนมีครั้งนึงที่พี่เคยแบบทำเกี่ยวกับซีรีส์การสุ่มวงล้อใช่ไหมก็คิดว่าน้องน่าจะเป็นคนที่ติดตามมาเอ้ยโอเคข้างหน้านี้มีโดโจมีลงฝึกด้วยนะครับเดี๋ยวผมว่าผมลืมพูดได้จบได้เลยเดี๋ยวเราค่อยมาดูเรื่องโดโจกันแล้วกันนะครับก็พูดได้จบเพียงเรื่องแล้วกันพอตัดต่อตัวเองแล้วก็ดูแล้วก็หงุดหงิดเหมือนกันนะครับบางทีแบบพูดอยู่เนี่ยมันมีอะไรมาสนใจแล้วพอเสร็จอีเวนต์ตรงนั้นไปก็ลืมเรื่องที่จะพูดไปเลยนะครับอันนี้ก็ยอมรับเลยนะครับหลายครั้งมากเลยนะที่แบบมันชอบมีอะไรมาขัดจังหวะเรานะครับฟุงกัสอันนี้เป็นเห็ดน้อยร่างหนึ่งนะครับรู้สึกร่างสองจะเปลี่ยนเวลที่35มั้งเปลี่ยนร่างถ้าจำไม่ผิด นะครับ30กว่าเนี่ยแหละครับก็ถึงไงนะสุ่มวงล้อใช่ไหมครับก็น่าจะมาจากซีรีส์นัทล็อกที่เคยทำไว้เมื่อนานมากๆแล้วในแฟนเพจ Facebook ใช่ไหมถ้าจำไม่ผิดนะหรือเคยมาก่อนนั่นวะไม่แน่ใจแต่ใน Facebook อ่ะไอซีรีส์นัทล็อกที่เคยทำมาครับก่อนที่จะหมดสัญญากับ Facebook อ่ะชัดเจนเลยว่ามีวงล้อทุกคลิปเลยนะครับแต่มันก็นานมาแล้วนั่นแหละครับหลายคนอาจจะไม่เข้าใจว่านัทล็อกคืออะไรนะครับผมมันเป็นกฎที่ตั้งไว้นะครับเวลาที่โปเกมอนของเราหมดสภาพหรือว่าตายจากการต่อสู้เดี๋ยวนะโอเคตรงนั้นเป็นแค่ไฟครับไม่มีอะไรใช่เป็นแค่ไฟเนาะโอเคหลังจากที่โปเกมอนเราหมดสภาพนะครับผมก็คือเราจะต้องทำเหมือนว่าโปเกมอนตัวนั้นได้ตายไปแล้วนะครับก็คือห้ามนำกลับมาใช้อีกบางคนที่เขาเล่นแบบซีเรียสหน่อยก็จะทำการลบโปเกมอนตัวนั้นทิ้งไปจากใน PC เลยก็ว่าได้นะครับผมแต่ว่าเราคงไม่ถึงขั้นนั้นหรอกนะโอ้โอ้ซาบาเซนต้าเบิร์ดฟอร์เรสเดี๋ยวหนีก่อนว่าจะไปหาลุงเรียนท่าก่อนครับซาบาเซนต้านี่เป็นโปเกมอนเป็นตัวหน้าปกจากภาคชิวครับโปเกมอนชิวภาคโลนั่นเองเป็นคู่ปรับต้องใช้คำว่าเป็นคู่หูละกันของซาเชียนหมาดาบนะครับอยู่ไหนเรามีบอลเดียวไหมเนี่ยเดี๋ยวนะเช็คบอลก่อนนะครับโอเคพอมีเยอะอยู่บ้างเดี๋ยวนะซาเชียนเบิร์ดฟอร์เรสต์ป่าขาวครับก็ลองไปหาดูก่อนละกันแวะโอ้โหเจอแล้วไม่ใช่ชัยนี่ครับเสียดายไม่มีประกายแสงสีทองแต่ว่าผมบอกเลยว่าถ้าเกิดว่าเราได้มันมาครอบครองอยู่ในทีมของเราแล้วก็จะได้โปเกมอนที่แข็งแกร่งเพิ่มขึ้นมาอีก1คนเลยนะครับเฮ้ยแต่ประเด็นคือตรงนี้ไฟมันเกิดขึ้นจากอะไรวะเนี่ยผมว่าคิดว่ามันจะมีลาวาโอ้โหกูแตกเดี๋ยวตั้งสติไม่รอดดีๆครับเดี๋ยววาร์ปกลับมาแล้วกันของจะตกปะวะผมทิ้งคำสั่งไปแล้วนะชิปหายละครับบอกได้คำเดียวว่าชิปหายแล้วโอ้โหถ้าเกิดว่าคำสั่งไม่ทำงานเราไม่เคยตายมาก่อนด้วยนะครับคนอย่างผมจะต้องมาตายที่ลาวาแล้วของระเบิดตรงนี้หรอไม่หรอกไม่ระเบิดหรอกโอเคขอบคุณพระเจ้าตรงนั้นมีอัลต้าวอมโฮด้วยนะครับเดี๋ยวโอ้โหของไม่ระเบิดก็จริงแต่ว่าไอ้ตะกี้ไม่เวลาทำไมผมถึงมั่วมาดูอัลต้าวอมโฮทำไมมันถึงไม่เดินกระโดดลงน้ำไปวะที่นี่ที่ไหนเนี่ยโอ้โหหมู่บ้านแรกของเราเฮ้ยอย่าบอกนะว่าจริงด้วยครับผมลืมไปการตายครั้งนี้เป็นการตายที่ทำให้เรา
ได้รู้ถึงอะไรหลายๆอย่างเลยครับเป็นการตายที่สอนให้เราได้เข้าใจถึงความหมายของชีวิตอย่างแท้จริงเลยนะครับว่าโปเกมอนในตำนานสปอนเหมือนโปเกมอนทั่วไปเลยนะครับก็คือถ้าเกิดว่าเราออกห่างไปไกลเกินไปจะทำให้โปเกมอนมารีสปอนทันทีครับระบบนี้เป็นระบบที่ไม่เหมือนกับพิกเซมอนเจเนเรชันที่เราเคยเล่นมาตลอดครับอย่างพิกเซมอนเจเนเรชันว่าจะไปไกลแค่ไหนครับมันจะมีเวลาของมันอยู่เรากลับมามันก็ยังคงอยู่ครับแต่ว่าบ้าเอ้ยเอ้ยแต่ถ้าเกิดคิดในแง่หนึ่งนะครับไอหมา2ตัวเนี้ยมันมีตำนานอยู่นะครับผมถ้าเกิดว่าใครที่เคยเล่นภาคซอสแอนด์ชิลมาก่อนอะช่วงแรกๆครับมันจะมีตำนานของเป็นวีรบุรุษแห่งภูมิภาคกาล่านะครับซึ่งไอหมา2ตัวเนี้ยมันเหมือนเป็นภาพลวงตามาให้เราเห็นนะครับก็บ้าเอ้ยอย่าไปเสียใจเลยนะครับคิดว่ามันเป็นเรื่องของตำนานแล้วกันนะครับผมถ้าเกิดว่าโชคชะตามันได้เป็นใจให้เราก็จะไปเสียใจอะไรเลยนะครับเราคงได้มีโอกาสเจอมันอีกครั้งหนึ่งในอนาคตข้างหน้านะครับผมแต่ว่าอาจจะไม่มาในสีปกติก็ได้นะครับก็ช่างมันเถอะก็เอาจริงก็แอบเสียดายเหมือนกันนะครับแต่ว่าดีแล้วล่ะที่เราจะบอกว่าดีเราก็ไม่ได้อะแต่ว่าเขาเรียกว่าอะไรอะครับโชคชะตามันกำหนดให้เราเกิดเหตุการณ์อย่างนี้ขึ้นแล้วอะเสียดายว่ะตอนแรกคิดว่ารอดแล้วนะครับทั้งที่ผมเลือดเหลือแค่ประมาณครึ่งหัวใจแท้ๆครับตะกี้เพราะอะไรทำไมเราไม่เดินต่อผมคิดว่ารอดแล้วคิดว่าเลือดมันจะฮิวมาเร็วครับแต่ว่ามันขึ้นอยู่กับดวงงั้นหรอทำไมพอเลือดมันฮิวเร็วปุ๊บแล้วมันกลับมาลดเร็วอีกอะถ้าเกิดเราเดินลงน้ำไปเราก็รอดแล้วตะเคียใช่ไหมอะเนี่ยครับแค่ผมกระโดดลงน้ำมาผมก็รอดแล้วจากไฟตรงนั้นอันนั้นคืออะไรอะออกว่างแต่ว่านั่นแหละครับคนเราก็ไม่สามารถที่จะกลับไปแก้ไขอดีตได้นะครับผมเราทำได้แค่ให้อดีตมันสอนเราว่าในอนาคตไม่ควรตายตอนที่มีโปยมันนานเกิดแล้วก็ไม่ควรหลุดไม่ควรออกไม่ควรไปไหนไม่ควรทำอะไรทั้งสิ้นนะครับ มีอะไรไม่ได้ทางนี้โอ้โหแอปโซ่เวล40ไม่น่าไหวครับแล้วก็เฮ้ยจริงๆเดี๋ยวผมลองสู้ดูกันหน่อยนะขอขึ้นไปเรียนท่ากับโรงเรียนท่าข้างบนก่อนแล้วกันนะครับเดี๋ยวไว้กลับมาสู้หัวนี้บอสเกียร์แรเลยนะครับโอ้โหชิลิฟูเฮ้ยอันนี้เป็นโปยมันของโรงเรียนท่าป่ะเนี่ยไม่ใช่เนาะเป็นโปยมันของเทรนเนอร์คนนี้อันนี้เป็นหนึ่งในโปยมันในตำนานเลยนะครับแต่ว่ามันจับไม่ได้นะโหนายนี่ไม่เบาเหมือนกันแฮะมีโปเกมอนหายากหายาอะไรก็นี่ครับทีเด็ดเลยก็คือโรงเรียนท่ากับบริกเอามาทำไมวะเป็นอิฐครับก้อนอิฐโอ้โหชิลิฟูอันนี้ไม่ใช่ใช่นี่ใช่ไหมนี่เป็นอีกหนึ่งฟอร์มใช่ไหมครับมันมีทั้งหมด2ฟอร์มด้วยกันเป็นธาตุน้ำกับธาตุมืดใช่ไหมถ้าเกิดผมจำไม่ผิดนะครับแล้วทำไมมันถึงท้าสู้เรารัวเลยวะเนี่ยมีเป็นโอ้โหดาบครับดาบไม้ที่ออฟเป็นชาร์ปเนต5ครับหรือว่าดาบที่ออฟแบบความคมนี่คมกริบเลยนะครับแต่ว่าทำจากหมากไอ้นะเอ้ยนี่มันก็สู้จังเลยเนี่ยเดี๋ยวโอเคเฮ้ยตรงนั้นมีบาเรลด้วยโฟกัสแบนจริงผมมีแล้วนะครับโซแลนเทิร์นตะเกียงวิญญาณเก็บไว้ก่อนแล้วกันเฮ้ยฝนตกเหรอโอ้ช่วงหลังๆนี้ฝนตกรัวๆเลยนะครับเนี่ยโอ้โหก็เป็นฝนที่ตกหนักมากครับไม่น่าจะใช้พายุฝนฟ้าคะนองเนาะไม่มีเสียงฟ้าร้องมาเลยนะครับโอเคตรงนี้ไปเป็นพรมแล้วก็ไม่น่าจะมีอะไรแล้วข้างบนนั้นคืออะไรอ่ะเป็นชั้นบนเหรออ๋อเป็นไอ้นี่เป็นสัญลักษณ์ตัว V ครับตอนแรกผมคิดเป็นเกาะลอยฟ้าสิโอเคมารีบคุยกับโรงเรียนท่าดีกว่าก่อนที่เขาจะมาสู้กับเราเรื่อยๆนะครับอันนี้ไม่มีท่าอะไรดีเนาะก็ไม่เอาครับซาเชียล่ะซอสแดนซาเข็ดซอสนะครับท่านี้เป็นท่าที่ดีมากเลยนะก็เป็นท่าประเภทต่อสู้นะครับผมรู้สึกว่ามันจะเป็นท่าซิกเนเจอร์มูฟของพวกผู้พิทักษ์4ตัวครับไอหมาเหมือนกันแต่ว่าไม่ใช่หมานี้นะครับคนละหมากันนะก็แล้วก็ท่านี้เหมือนจะไม่เกี่ยวกับสเตตัสอะไรพวกนี้ใช่ไหมถ้าเกิดว่าเราโดนลบโจมตีก็จะไม่โดนลบเหมือนเราไม่โดนลบถ้าเกิดเราใช้ท่านี้โจมตีไปนะครับเอามาแทนฮาวหรือว่าท่าฮาวหอเลยโคตรนี่ก็สู้จังเลยเนี่ยมีอะไรไหมบายหรออันนี้ท่ากัดท่านมือไม่น่าได้ใช้ครับแล้วก็กริเมตกริเมตไม่มีอะไรดีเลยนะครับแล้วก็วิซิออนล่ะดับเบิลคิกเรามีคนเข้าแมตช์อยู่แล้วนะครับควิกการ์ดควิกแอทแทกหรอแล้วก็เหมือนตอนที่แล้วนะครับที่เรากำลังจะเรียนท่ากับฟอร์กาโต้ใช่ไหมฝนมันตกมาพอดีไม่ใช่ฝนเป็นพายุห่าใหญ่เป็นพายุหิมะเลยนะครับมันตกลงมาพอดีอ่ะก็เลยลืมเรียนเลยอ่ะโอเคเดี๋ยวนะผมเอาไว้ไหนในท่าเนี่ยโอเคฟอร์สไวน์นะครับอยู่นี่เรียนได้ปะเดี๋ยวมันสู้อะไรขนาดนั้นเนี่ยไอเรียนให้วิลิซิออนได้ปะเราจะได้จับโปเกมอนได้ง่ายขึ้นครับโอเคถ้าเรียนได้ก็คือจะเรียนได้เลยแต่ถ้าเรียนไม่ได้ต่อเราคลิกขวาแค่ไหนมันก็จะไม่มีผลอะไรครับรับไปซะฟอร์สไวน์นะครับไม่ไหวครับสู้ไม่ได้หรอกเวล55โปเกมอนผมจะตายฟรีครับอุ้ยตอนนี้
ตีสี่ครึ่งโอเครีบนอนเลยครับก่อนที่เราจะนอนไม่ทันนะครับวันนี้ขอมาโอ้นี่ก็จะสู้จังเลยหนีได้ปะวะหิวเหอะโอเคทันปะโอเคทันครับน่าจะหิวให้คนของตัวในทีมเราได้นะครับทุกตัวในทีมเราได้เออพูดไปถูกหมดแล้วนะครับโอเคก็ถูถ้าสู้เราเป็น10รอบแล้วโอเครีบออกเดินทางกันต่อดีกว่านะครับผมว่าไม่สู้แล้วกันเพราะว่าตอนนี้ก็ไม่รู้ว่าสู้ไปแล้วจะได้อะไรหรือเปล่า1ครับ2คือสู้ไปแล้วโปเกมอนเราน่าจะไปหวั่นทั้งทีมแน่ๆเลเวล40เลยอ่ะครับเหมือนถ้าเป็นระดับอันคอมมอนจะเวลมากกว่าเรา5เวลใช่มั้ยพอถ้าอิงจากซาเชียนที่35แล้วก็วิลิซิออนที่เวล35ก็ประมาณนั้นนะครับนี่ก็มาสู้ไม่พักเลยโอเครีบออกไปจากที่นี่ดีกว่านะครับเฮ้ยอันนี้มีกล่องแอบอยู่เหรอไม่ใช่กล่องครับเป็นแค่คัฟฟิ้งเทเบิลเฉยๆนะครับผมเราเดินทางมาถึงไม่ได้สังเกตเลยนะครับเนี่ยว่าเราจะต้องออกทะเลกันอีกครั้งนึงแล้วอย่างนั้นเหรอเนี่ยเอาไงดีอ่ะผมว่านะเราเดินทางไปทางทิศตะวันตกกันก่อนละกันนะครับผมถ้าเกิดว่าเดินทางไปทางทิศตะวันตกแล้วยังคงเจอเป็นทะเลหรือว่ามหาสมุทรอีกเดี๋ยวเราจะทำการออกทะเลกันต่อนะครับผมด้วยน้องเรือเรนโบว์สายลุงครับผมโอเคไปเลยชื่อนายเป็นฟอร์กาโต้ละกันมาไอ้นี่เป็นโปเกมอนท่านนานะครับเป็นดิกทีโอใช่ไหมเป็นฟอร์มมันไม่ใช่เป็นฟอร์มเป็นตัวใหม่เลยครับยูเทิร์นเวล26น่าจะไหวนะโอเคผมส่งบาร์กอนมาแล้วก็จับด้วยบอลเพียงบอลเดียวนะครับบาร์กอนเราจะได้อัพเวลไปด้วยในตัวมาเลยอัลต้าบอลนะครับเออแล้วก็เรื่องของการที่เราไปตีเดนครับไอโปเกมอนที่มันเป็นร่างไดนาแม็กแล้วมันจะมีเป็นไอเขาเรียกว่าเป็นช่องๆใช่ไหมครับรู้สึกว่าถ้าเกิดว่าจากการที่อ่านคอมเมนต์มาโอเคจับติดคลิกใช่ไหมเมื่อกี้ก็มันเหมือนเป็นกรอใช่ไหมครับเราต้องตีให้ครบเนาะก็คือนั่นแหละครับก็เข้าใจแล้วขอบคุณที่บอกมามากๆเลยนะครับผมแล้วก็มีน้องคอมเมนต์ถามมาอีกว่าพี่จะหายไปไหนอีกไหมก็จริงๆแล้วนะครับผมไม่มีใครอยู่ยั่งยืนยงคงกระพันอะไรงี้หรอกแต่ว่าก็จะพยายามอยู่ให้ได้นานที่สุดละกันนะครับอันนี้ไม่ได้หมายถึงว่าจะไปตายที่ไหนใช่ไหมครับเอ้ยหูพี่คุ้มหูนี่มันถึงมากเลยอ่ะโอ้โหลาพาร์ทผมโดนตีแรงโดนอะไรตีวะทำไมมันแรงขนาดนั้นน่ะแล้วตีไม่เข้าเลยนะครับอาจจะเก่งก็ได้นะจับไว้ละกันยังไงก็ต้องจับไว้อยู่แล้วครับเพราะว่าเราจะทำเควสเปลี่ยนร่างได้ดังแม็กนะครับเวลาไปสู้เดนจะได้สู้ง่ายหน่อยแต่มันก็ยังคงเก่งอยู่ดีนะครับผมอันนี้ก็จะพยายามตอบคำถามในคอมเมนต์ให้ได้ครบนะครับจริงๆอ่านครบทุกคอมเมนต์แต่ว่าบางทีคือจดมาแล้วนะครับจดมาแล้วเตรียมที่จะแบบมาคุยกับทุกคนแล้วตอบบางทีมันไม่มีเวลาอ่านนี่ขนาดผมตั้งโทรศัพท์วางไว้ข้างหน้าเลยนะแบบหันไปก็เจอหันไปก็เจอแต่ว่าในเกมมันมีอะไรที่มันแบบตื่นเต้นแล้วก็น่าสนใจทำให้ลืมไปทุกทีเลยนะครับผมก็เนี่ยแหละหาโอกาสตรงนี้มาอ่านคอมเมนต์แล้วกันนะครับแล้วก็ไอ้เรื่องของการเก็บของไม่ครบตามแต่ละหมู่บ้านหรือตามแต่แต่ละบ้านใช่ไหมครับผมก็จะพยายามตามหาให้ครบใช่ไหมตามหาให้ครบนะครับแล้วยิ่งมีน้องคอมเมนต์บอกว่าเรื่องไอ้มาสเตอร์บอลที่มันจะมีอยู่ในช่องว่างในแต่ละโปเกมอนใช่ไหมก็เดี๋ยวจะลองไปสำรวจดูแล้วกันถ้าได้มีโอกาสเจอนะครับก็จะไม่พลาดเด็ดขาดถ้าเป็นมาสเตอร์บอลจะไม่พลาดเด็ดขาดนะครับเพราะว่ามันมีสิ่งของล้ำค่าที่ทุกคนใฝ่หาอยู่นั่นก็คือ EXP ออนนั่นเองนะครับจะทำให้การเก็บเวลง่ายขึ้นโอเคได้แล้ววิลิซิออนไม่ใช่วิลิซิออนพิวกุมุกุนะครับจับไปกี่ตัวเนี่ยขอเช็คหน่อยไม่ได้นับเลยนะครับตอนนี้เราจับไปได้ทั้งหมด6ตัวแล้วนะครับผมขาดอีกเพียงแค่6ตัวเท่านั้นก็เดี๋ยวเราจะทำการวาร์ปกลับไปที่หมู่บ้านเลยแล้วกันจะได้ไม่เสียเวลานะครับแถวนี้มีลายหรือเปล่าอันนี้เราอยู่ที่ไบโอมเบิร์ดฟอร์เรสต์นะครับเดี๋ยวลองเช็คสปอนดูซิก็มีน้องบอกว่าไม่อยากให้เช็คเลยนะครับมันไม่ตื่นเต้นใช่ไหมแต่ว่ายังไงก็คิดว่าต้องเช็คแหละเพราะว่าถ้าไม่เช็คเราจะไม่รู้เลยครับอย่างน้อยเราก็จะได้รู้ว่าโปเกมอนตัวไหนเกิดที่ไหนบ้างอ่ะเพราะว่าจะไปเทียบกับในซีรีส์ซีซั่นก่อนก็ไม่ได้ครับเพราะว่าอันนั้นมันก็เล่นมาประมาณ4 5 6 7 8ปีแล้วนะครับมันก็เลยรู้ทะลุปลุกโลงเลยว่าตัวไหนเกิดตรงไหนบ้างอะไรยังไงเงี้ยเราจะได้แบบมีแวะพักมีรอลุ้นเผื่อว่าจะได้ตัวที่เราอยากได้อะไรเงี้ยครับแต่ว่าอันนี้คือไม่รู้อะไรเลยนะครับตอนนี้รู้แค่ซาเชียนแล้วก็ซามาเซนต้าเลชิรัมเซครอมใช่มั้ยที่มันผ่านมาที่เราเคยเช็คไปแล้วนะครับว่ามันเกิดที่ไหนก็จะได้จดจำไว้ในเซเลบิลามนะครับเอ้ยอันนี้ที่ไหนเนี่ยสีหญ้ามันแปลกไปครับถ้าเกิดว่าเราข้ามเกาะตรงนี้ไปข้ามแม่น้ำตรงนี้ไปนะครับผมก็จะกลายเป็นดินแดนใหม่งั้นเหรอไบโอมอะไรฟอร์เรสต์เฉยปะไม่ใช่ครับเป็นทอปิคอลเลนฟอร์เรสต์ครับป่าฝนเขตร้อนเราเคยเจอยังอ่ะผมเคยเจอตัดทอปิคอลไอแลนด์ใช่ไหมที่มันเป็นเกาะสายลุงใช่ไหมครับเกาะชายหาดสายลุงแต่นี้เป็นป่าฝนเขตร้อนแฮะก็อุ้ยดูแล้วมันน่าจะเป็นเกาะเล็กๆด้วยนะครับโอ้
ข้างหน้าเป็นเมาเทนเป็นภูเขาแล้วอ่ะมีอะไรเกิดมาเช็คก่อนเลยละกันเออโอ้ทาปูบูลูกับทาปูโคโค่2ตัวนะครับผมเป็นผู้พิทักษ์แห่งป่าฝนเขตร้อนอย่างนี้เหรอเนี่ยแต่ว่าจะเกิดหรือเปล่า 50% นี้คือไม่ใช่มันจะเกิด 50% นะครับก็คือมันจะสุ่มเกิด2ตัวนี้นะครับถ้าเกิดว่ามันแบบมีการสุ่มให้มันเกิดมาเรียบร้อยแล้วอ่ะมันจะเป็นการสุ่มในสุ่มอีกทีนึงอ่ะครับว่าจะเป็นตัวไหนเกิดมาให้เราได้จับนะครับโอ้โหเอ้ยอันนั้นเป็นเมกาแอปโซครับแต่ว่าเป็นแค่เกรดอีพิกผมว่านะเราไปขึ้นภูเขาจากทางนั้นดีกว่านะครับผมส่วนใหญ่ไบโอมต่างๆอะไรพวกนี้มันจะชอบมีเป็นแม่น้ำล้อมรอบกั้นอยู่ด้วยภูเขาแต่ละไบโอมเนาะค่อนข้างเป็นอุปสรรคกับเรามากๆเลยนะครับตอนนี้โปเกมอนบินก็ยังไม่มีนะครับแต่ว่าเอ้ยเรามีลาปิลูสแล้วนี่เอาจริงๆอาจจะไม่ต้องใช้เป็นน้องเรือแล้วนะครับอาจจะต้องลาจากตลอดกาลหรือเปล่าเดี๋ยวลองดูก่อนละกันว่าลาปิลูสสามารถว่ายน้ำได้หรือเปล่านะครับแต่ถ้าเกิดให้เดาก็น่าจะต้องว่ายได้นั่นแหละครับลาพลัสหรือว่าจะต้องรอมีท่าเซิร์ฟดีถึงจะว่ายได้อะจะใช้น้องเรือไปก่อนตอนนี้เนาะเฮ้ยข้างล่างน่าจะเป็นส่วนเชื่อมต่อขยายกับใบโอมป่าฝนเขตร้อนแน่เลยครับโอเคโอเคโอเคใช่จริงๆด้วยโอเคเราจะลองไปดูกันนะครับผมว่าจะมีเป็นสิ่งก่อสร้างแปลกๆอะไรที่เรายังไม่เคยเจอนะครับเออแล้วก็เดี๋ยวถ้าเกิดว่ารอบหน้าเจอเมืองผมจะพยายามเอาของที่มันขายได้มาขายหมดเลยพวกเพอร์พวกโกนาเก็ตอะไรพวกนี้ใช่ไหมครับพวกของล้ำค่าที่มันพอมีราคาขายได้ก็เดี๋ยวจะเอามาขายให้หมดเลยนะครับโอเค มีอะไรหรือเปล่าวะสำหรับป่าฝนเขตร้อนแห่งนี้นะครับนี่ครับอันนี้ก็มีเป็นต้นยูคาลิปตัสเนาะอุ้ยเสียงโปเกมอนตัวไหนอะไอ้นี่เหรอเสียงไอ้หนอนดินนี่เหรอครับเอ้ยจริงๆจับไว้ก็ได้นะครับไอออดวอร์มนะครับผมโปเกมอนตัวนี้ก็เป็นอีกหนึ่งตัวที่มีร่างไททันด้วยนะครับหรือว่าเป็นโปเกมอนที่มีขนาดใหญ่มากๆเลยเป็นโปเกมอนประเภทเหล็กกับดินใช่ไหมถ้าผมจำไม่ผิดแต่ผมว่าไม่ใช่ไม่น่าใช่เหล็กกับดินแล้วอะน่าจะเป็นแค่ธาตุเหล็กเฉยๆปะเพราะว่าเนี่ยครับซีดบอมมันตีไม่เข้าถ้าเกิดมีดินด้วยมันจะโดนธาตุพืชแรงขึ้นแต่ในกรณีที่ผมตีไปเนี้ยมันตีไม่เข้าเลยใช่ป่ะหรือเปล่าน่าจะเป็นแค่เหล็กอย่างเดียวแล้วนะครับถ้าผมเดาไม่ผิดนะไม่งั้นต้องตีธรรมดาแล้วอันนี้มันนอร์เวลีเอฟเฟคทีฟอะฟอสไวท์เนี่ยครับเห็นป่ะธาตุนอร์มอนตีไม่เข้าครับแต่ถ้าลองใช้เป็นโค้ดคอมแบทนะจะไปหวานแน่ๆครับผมใช้เป็นกิกาเดย์ละกันวิลิซอนก็เป็นโปเกมอนที่สามารถโจมตีได้ทั้งรูปแบบกายภาพแล้วก็รูปแบบพิเศษนะครับผมเออแล้วก็มีน้องคอมเมนต์บอกว่าพี่จะไปซีเรียสทำไมไอเรื่องของ IV อะไรพวกนี้ใช้ไปเถอะนะเอาจริงๆนะครับยิ่งเวลาผ่านไปนานๆอ่ะมันจะยิ่งมีผลครับช่วงแรกหลายคนอาจจะไม่เห็นความสำคัญของค่า IV แล้วก็ค่า EV ว่ามีผลแค่ไหนนะครับเอาแค่ IV ก่อนละกันเป็นค่าที่เราสามารถเพิ่มได้ในอนาคตแต่ว่าไอเทมที่ใช้เพิ่มนะครับมันหายากแสนยากพวกฝาขวดเงินพวกฝาขวดทองคำเนี้ยก็ไม่รู้ว่าจะหาได้จากที่ไหนแต่ถ้าให้เดานะครับยังไงก็ไม่น่าจะพ้นบีสบอลในโลกอัลต้าวอร์มหัวแน่ๆเลยนะครับถ้าให้ผมเดานะคิดว่านะครับอาจจะมีอยู่ในมาสเตอร์บอลด้วยนะครับแต่ว่ามันเป็นค่าที่มันทำให้โปเกมอนเก่งขึ้นอ่ะคือโปเกมอนแต่ละตัวนะครับผมมันวัดกันที่ค่า IV ล้วนๆเลยผมบอกตรงๆอันนี้เป็นค่าที่สำคัญที่สุดในเกมถ้าเราไม่ได้เช็คแล้วเราใช้โปเกมอนที่มี IV 0เงี้ยแล้วเราจะไปสู้กับโปเกมอนเทรนเนอร์ที่เขาแบบจัดเต็มพัฒนาฝึกทีมแบบเต็มที่อย่างในเวอร์ชันนี้นะครับยังไงก็ไม่ไหวครับถ้าเกิดเอาไปสู้กับพวกโปเกมอนป่าอะไรพวกนี้มันก็จะเจอพวกโปเกมอนที่มี EV ที่แตกต่างกันไปนะครับก็ทำให้เราสู้ได้สบายๆนั่นแหละแต่ถ้าเกิดไปแบทเทิลไปสู้กับคนอื่นนิดบอกเลยว่าไม่ไหวครับถ้าเราไม่สนใจในเรื่องของค่า IV นะครับแล้วทำไมไอ้นี่มันจับยากจังวะเนี่ยโอ้ยอธิบายจนจบยังจับไม่ได้เลยเปลี่ยนเป็นซัฟฟรีบอลแล้วกันนะครับเออแล้วก็มีหลายคนอาจจะยังไม่เข้าใจว่า EV หรือว่า IV คืออะไรนะครับเดี๋ยวรอจัดการไอ้นี่เสร็จเดี๋ยวเรามาอธิบายไปพร้อมๆไปเลยแล้วกันนะครับแบบสั้นๆแล้วกันเพราะว่าทุกซีรีส์ทุกซีซั่นเขาก็ต้องมีการอธิบายทุกคนก็เข้าใจแหละมันเป็นค่าที่ถ้าเกิดว่าเป็นมือใหม่ในเรื่องของการฝึกโปเกมอนนะครับนักฝึกโปเกมอนมือใหม่ก็อาจจะยังไม่เข้าใจในส่วนของค่าพวกนี้มากแต่บอกเลยว่ามันมีความสัมพันธ์โคตรเลยนะครับแต่ทำไมอันนี้มันจับยากจังวะเดี๋ยวนะไม่ใช่ละฟอสไวไว้ก่อนโอเคผมทำให้มันเลื่อนเลยหนึ่งแล้วผมทำให้มันหลับแล้วเราค่อยมาจับกันนะครับแล้วทำไมตีไม่โดนเลยวะเนี่ยเดี๋ยวนะนี่มันหลบได้หรืออ๋อผมโดนมูสแลบนะครับมันปาโคลนใส่หน้าเราครับตอนนี้หน้าวิซิออนเราเนี่ยเต็มไปด้วยโคลนก็เลยตีไม่โดนสักทีโอ้โหลาพาตายไปแล้วเนี่ยทำไงดีวะเนี่ยวิซิออนโอเคตอนนี้เราล้างโคลนเรียบร้อยแล้วนะครับฟอสไวไม่เข้าเลยโอ้โหโอเคอ๋อผมรู้แล้วทำไมมันถึงไอ้ตรงนี้มันถึงไม่อัปเดตเพราะผมชอบไปกดตรงนี้เว้ยมันไปโดนไอ้ลูกศรไอ้สามเหลี่ยมตรงนี้
มันก็เลยทำให้มันไม่อัปเดตเรียลไทม์ครับบางทีคือมันจบไปแล้วแต่ว่าเราเห็นว่าไอ้ตรงนี้มันยังอธิบายไม่เสร็จก็คือผมไปเผลอกดนั่นแหละถ้ากดจะพยายามกดตรงกลางหน้าจอละกันนะครับเข้าใจละโอเคแล้วก็ใช้เป็นรีไวท์ชุบลาพาสขึ้นมาร้องเพลงมันฟังครับโอเคตอนนี้เขากำลังดิกอยู่นะครับขุดอยู่ใต้ดินเราจะเอาโอกาสนี้เดี๋ยวนะใช้เป็นเลมอนเอทละกันจะได้ประหยัดช่องเก็บของด้วยนะครับดิกขึ้นมาไม่โดนโอเคเราจะเปลี่ยนเป็นลาพาสมาขอให้มันดิกโอเคบูโดสครับถ้าดินก็ไม่น่าจะตีอะไรเราแรงเท่าไหร่แล้วก็ใช้เป็นอัลต้าบอลจริงๆอยากเจอร้านโปเกมอนที่มันขายเป็นทามเมอร์บอลมากๆเลยโอ้โหยังไม่ทันเข้าบอลเลยอ่ะเอ้ยผมลืมหลับมันนี่ว่าซิงมูสแลปรอดยังรอดอยู่แล้วก็โอเคหลับไปซะสวยไอ้นี่มันเป็นโปเกมอนไททันป่ะวะเนี่ยโปเกมอนไททันคือโปเกมอนที่มีขนาดใหญ่แบบใหญ่มากๆเลยนะครับถ้าเป็นในเกมโอเคจับได้แล้วถ้าเป็นในเกมตามในเรื่องนี่มันใหญ่ประมาณจะบอกว่าประมาณภูเขานี้เลยก็ได้ครับก็เวอร์ไปเอาภูเขาเล็กๆประมาณนี้แล้วกันเป็นโปเกมอนขนาดใหญ่แต่พอเราจับมาได้มันก็จะย่อส่วนตัวเองลงนะครับโอเคตะเกียงในตำนานป่ะตอนนี้กี่โมงกันเนี่ย1 ทุ่มกว่าแล้วนะครับก็ออกเดินทางกันต่อสักนิดนึงแล้วกันก่อนที่เราจะนอนในคืนวันที่41นี้นะครับเฮ้ยข้างหน้ามีไบโอมอะไรแปลกๆด้วยนะครับเป็นซันโฟลเพลนหรือเปล่าทุ่งหญ้าดอกทานตะวันป่ะถ้าเราสังเกตจากไอ้จุดเหลืองโอเคคิดว่าน่าจะใช่นะครับผมก็น่าจะสิ้นสุดในส่วนของทอปิคอลเรนฟอเรสต์ที่ตรงนี้แล้วนั่นแหละครับก็มาอธิบายเรื่องของ IV แล้วก็ EV เลยละกันครับ IV อธิบายสั้นๆก็คือค่าพรสวรรค์นะครับก็คือเป็นค่าที่โปเกมอนจะมีติดตัวมาตั้งแต่เกิดแล้วโอเคอันนี้เป็นไบโอมฟาวลิงเมโดครับน่าจะเป็นป่าดอกไม้ครับเนี่ยมันไม่ได้มีแค่ดอกทานตะวันนะครับแต่ว่ามันมีดอกไม้หลายชนิดอยู่เหมือนกันนี่อันนี้ก็เป็นดอกทิวลิปใช่ไหมครับดอกทิวลิปสีชมพูอันนั้นไม่รู้ว่าดอกอะไรแต่สีม่วงนะครับผมเป็นทุ่งดอกไม้ละกันถ้าเกิดว่าเรียกง่ายๆนะครับก็ถึงไงนะ IV คือพรสวรรค์ EV คือพรแสวงนะครับ IV สามารถได้จากการใช้ฝาขวดให้โปเกมอนเท่านั้นถึงจะเพิ่มได้นะครับส่วนค่า EV เป็นค่าที่เราได้จากการต่อสู้กับโปเกมอนป่าไปเรื่อยๆนะครับผมก็โปเกมอนแต่ละตัวจะให้ค่า EV ไม่เหมือนกันนะครับก็คือเป็นค่าที่เราสามารถฝึกฝนได้ตัวเองอยากให้โปเกมอนมีความเร็วก็ต้องไปจัดการโปเกมอนที่มันแบบมีจุดเด่นในเรื่องของความเร็วนะครับอยากให้โปเกมอนมีเลือดเยอะก็ต้องไปจัดการโปเกมอนที่มันเลือดได้เยอะหรือว่าอยากให้โปเกมอนเราโจมตีกายภาพแรงๆก็ต้องไปตีพวกโปเกมอนที่มีค่าโจมตีกายภาพสูงๆประมาณนี้นะครับอธิบายแบบสั้นๆแล้วก็กระชับละกันนะครับก็จริงๆมันก็สามารถเพิ่มได้เหมือนกันแต่ว่าของที่จะเพิ่มให้ก็เป็นของที่เราคืออาจจะเคยเห็นผ่านตาแล้วพวก HP up คาร์บอสโปรตีนอะไรพวกนี้นะครับเป็นค่า EV ทั้งนั้นเลยถ้าเกิดเราใส่ให้กับโปเกมอนนะครับแต่ว่ามันขายได้ราคาดีไงก็เลยเอาไปขายดีกว่านะครับโหแล้วก็ตรงนี้เป็นชายหาดแล้วอ่ะผมจับไปได้กี่ตัวเนี่ยจับไปได้ทั้งหมด7ตัวค่ะอีก5ตัวนะครับเอาไงดีเดี๋ยวขอเช็คสปอนโอ้ซุยคุนครับโอ้โหเราเจอเอนเต้แล้วใช่มั้ยบอกว่าวันนี้เราจะได้เจอซุยคุนที่ป่านี้นะครับดูโล่งแล้วก็ดูสวยดีเนาะเป็นชายหาดติดกับทุ่งหญ้าครับมีต้นมะพร้าวไอเนี่ยทำให้เป็นธรรมชาติมากเลยอ่ะโอเคก็ไหนๆก็ไหนๆแล้วผมจะพยายามจับให้ได้สักประมาณ 2-3 ตัวก่อนเช้านี้แล้วกันนะครับไปเลยแต่ถ้าจะจับก็เลือกจับหน่อยแล้วกันจะไปจับนกหนูแมลงสาบอย่างเดียวมันก็ไม่ได้ใช่ไหมเสียดายบอลนะครับโอ้โหแต่ถ้าเกิดไปจับตัวที่มันหายยากๆหน่อยก็จะใช้คำว่าจับยากอีกก็กระไรอยู่ครับเอ้ยโอเคอันนี้เป็นลัตต้าบอสครับผมอันคอมมอนน่าจะมากกว่าฮาเวลไปเลยซาเชียนฉันเลือกนายเอ้ยวิลเลียนน่าจะเวิร์กกว่ามาไอ้หนูนี่เป็นโปเกมอนประเภทนอร์มอลนะครับโหมากกว่า10เวลแฮะโคตรคอมแบทยัดไปเลยควิกแอทแทคเร็วกว่าแต่ว่าโดนโคตรแบทโอเคทีเดียวตายเลยครับสวยได้เป็น EP Candy S แล้วก็ EV Alive เอาอันนี้ของโคตรดีครับของโคตรดีนะครับถ้าเกิดว่าโปเกมอนที่เราใส่ EV Alive ให้มันยังไม่ถึงขั้นสูงสุดของวิวัฒนาการจะเพิ่มพลังป้องกันแล้วก็พลังป้องกันพิเศษครึ่งนึงเลยนะครับ 50% เลยเดี๋ยวลองขอดูหน่อยละกันมันจะเพิ่มได้นี้มั้ยสมมุติว่าเราอยู่ที่57กับ48ใช่ไหมครับผมใส่ให้จิ๊กปุ๊บ57กับ48จะกลายเป็น57กับ48เอ้ามันน่าจะไปเพิ่มในการต่อสู้ละมั้งในนี้น่าจะไม่แสดงผลในนี้นะครับเอ้ยเซนเทรตอันนี้ผมจับไปด้วยละกันฟอร์สไวท์โอ้โหไม่รอดป่ะเนี่ยโอเคโดนฟอร์สไวท์ครับท่านี้ถ้าเกิดว่าเราโดนเข้ามาเทิร์นแรกจะไม่มีผลอะไรแต่เหมือนเทิร์นหน้าการโจมตีที่รับเข้ามาจะกลายเป็นคิดดีเข้าฮิตเลยนะครับเหมือนโดน2จุดอ่อนเรียบร้อยแล้วอะไรประมาณเนี้ยใช่ป่ะวะ
น่าจะใช่มั้งแต่จริงมันมีท่าประเภทนี้แหละน่าจะชื่อท่านี้แหละโอเคแล้วก็ได้มาแล้วครับสำหรับเซนเทรดนะครับผมอีกหนึ่งหนูนะครับไอ้แพทแลตอันนี้จับไปได้แล้วผมจะพยายามไม่จับโปเกมอนซ้ำๆเลยกันนะครับแล้วก็มีหลายคนก็คอมเมนต์บอกว่าเรื่องของน้องผีใช่ไหมครับว่ามันเก่งเลยใช่ไหมอาจจะได้มีโอกาสมาใช้ในอนาคตไอ้ผมจับไปอย่างวันเนี้ยฝูงหมาครับมีขนาดไม่เท่ากันผมมาจับตัวที่ขนาดใหญ่ที่สุดตัวนี้แล้วกันหมาเวล9ครับจริงๆใช้คลิกว่าไปเลยแล้วกันจะได้ไม่เสียเวลานะครับไอ้นี้น่าจะจับได้แบบไม่ยากไม่เย็นเท่าไหร่นักนะครับถ้าจับไม่ได้วิลสันผมอาจจะไปหวานก็ได้แล้วก็โอเคยังเรียบร้อยกี่โมงเนี่ยเดี๋ยวนะจะเช้ายังโอเคยังมีเวลาอีก4ชั่วโมงก่อนที่จะถึงเวลาเช้านะครับเอ้ยโครกังไอ้นี้เป็นกบต่อสู้พิษใช่ไหมครับก็ค่อนข้างเก่งผมเอาบาก้อนมาเก็บเวลแล้วกันโอเคไอ้อันตะกี้ผมไม่ได้ปานะเขาเลือกที่จะมาท้าสู้กับผมเองเลยนะครับเพราะว่าเนี่ยสังเกตได้ว่าตัวแรกเท่านั้นนะครับที่เป็นโปเกมอนที่เวลามาท้าสู้มันจะรับคำท้าด้วยโปเกมอนตัวแรกของเราแต่จริงๆผมควรเอาบาก้อนมาเก็บเวลนะโอเคได้แล้วโครกังฟลากาโตเวล34แล้วนะครับเอ้ยตัวอะไรอ่ะอ๋อไอ้นี่ตัวนี้เราเคยเจอแล้วแต่ว่าตอนที่เราเจอครั้งแรกตอนนั้นผมไม่มีบอลป่ะโอ้โหไปรีโบเวล45เลยเหรออุ๊ยตะกี้เหมือนไฟมันเรืองแสงสวยเหมือนกันแฮะหรือผมตาฝาดเวล45เลยโอเคลองดูแล้วกันไปเลยบาก้อนเชิญเลือกนายมาจะไม่เคยจับจริงๆด้วยนะครับใช้เป็นควิกบอลได้เถอะขอร้องได้เถอะถ้าได้นี่บาก้อนผมอาจจะเวล21 22เลยก็ได้นะครับไอ้21อ่ะชัวร์ๆหมดแล้วแต่22ก็มาลุ้นกันแต่ว่าจับให้ได้ก่อนแล้วก็โอเคเรียบร้อยนี่ครับ XP 1112สั่งพิซซ่าคอมปานีเลยนะครับโอเคกี่ตัวเนี่ยจับไปกี่ตัวแล้วโอเคค่ะเดี๋ยวแค่ตัวเดียวนะครับตัวสุดท้ายที่จะทำให้เราผ่านเควสเดนแม็กแบนจะเป็นตัวไหนดีนะกราเมียวหรอไม่เอาครับผมขอเป็นตัวที่มันแบบพอที่จะมีคุณค่าให้เราจับหน่อยละกันนะครับแอบราไอ้นี่เลยเราจะได้ท่าเทเลพอร์ตมานะครับโอเคถ้าเราได้เทเลพอร์ตก็จะเป็นการวาร์ปกลับไปรับเควสได้อย่างสง่างามนะครับผมเดี๋ยวผมลองใช้ให้ดูนะสำหรับท่าเทเลพอร์ตนะครับแต่ว่าเดี๋ยวขอเจอหมู่บ้านข้างหน้าก่อนแล้วกันเดี๋ยวเราจะวาร์ปกลับไปโดยใช้หมู่บ้านเป็นตัวโอเคตัววาร์ปแต่ละพื้นที่นะครับแล้วก็นี่ The Fallen Star Feel Warm to the Touch แล้วนะครับก็คือเหมือนก่อนหน้านี้มันอาจจะเป็นแบบอุกกาบาตที่มันร้อนแรงมากเลยนะครับแต่ว่าตอนนี้เราทำเงื่อนไขเขาสำเร็จแล้วนะครับก็อุ่นแล้วพอที่จะสัมผัสแล้วก็มาครับหรือว่ามาทำเป็นDynamax Band กำไรเปลี่ยนร่าง Dynamax ได้แล้วนะครับจากอุกกาบาตดาวตกในตำนานโอเคตอนโอ้โหเดี๋ยวตี3แล้วรีบนอนก่อนเดี๋ยวไม่ทันนะครับก็เดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะมาทำการออกทะเลกันโอเควันนี้ผมก็นอนริมชายหาดตรงนี้ไปก่อนแล้วกันนะครับอืมสวยข้างหน้าคืออะไรอ่ะเอ้ยไม่น่าใช่บล็อกธรรมดาแล้วเดี๋ยวอะไรอ่ะคืออะไรอ่ะเราไปรู้ชะเลือกนายมาเดี๋ยวนะโอ้โหเอ้ยเอ้าเฮ้ยทุกคนผมว่ายน้ำไม่ได้ผมกดอะไรไม่ได้เลยเฮ้ยเราไปลุดว่ายน้ำไม่ได้หรอเดี๋ยวนะไม่น่าไม่ได้ครับเราไปลุดว่ายน้ำไม่ได้ผมเดาว่าต้องมีท่าเซิร์ฟว่ะผมเนี่ยเห็นป่ะมีขีดแล้วหรือว่าผมว่ายไม่เป็นวะแต่อยู่ใต้น้ำออกซิเจนมันลดครับแสดงว่าเราไปลุดว่ายน้ำไม่ได้ชัดเจนแล้วเราไปลุดไม่สามารถว่ายน้ำได้อาจจะต้องมีท่าเซิร์ฟหรือเปล่าไม่แน่นะครับก็รอมีท่าเซิร์ฟก่อนเดี๋ยวเราก็น่าจะได้รู้กันนะครับผมเพราะฉะนั้นก็ต้องพึ่งบริการของน้องเรือสายลุงกันต่อแล้วนะครับไปมาคืออะไรอ่ะเป็นเหมือนเราจะเคยเจอมาแล้วรอบนึงเอ้ยตรงนั้นเป็นคอยคิงยักษ์เดี๋ยวนะเดี๋ยวค่อยไปเอานี้ก่อนนะครับเฮ้ยวิหารอะไรหรือเปล่าแต่เหมือนผมจะเคยเจอมารอบนึงแล้วนะไอเนี่ยแต่ประเด็นคือเราจะเข้าไปยังไงอ่ะไม่อยากว่ายน้ำลงไปเลยนะครับเอาจริงๆไม่อยากเลยผมเป็นคนกลัวใต้ท้องทะเลมากครับแต่ว่าสักหน่อยแล้วกันนะโอ้ตรงนี้ยังโอ้โหโคตรน่ากลัวเลยนะครับแล้วจะบอกเลยว่าทางเข้าไปอยู่ข้างล่างสุดของวิหารเลยอ่ะแต่ถ้าเกิดเรารีบดำลงไปใต้สุดของวิหารแล้วเรารีบว่ายน้ำขึ้นมาข้างบนน่าจะมีอากาศหายใจป่ะโอ้โหแต่โคตรน่ากลัวโอเคหายใจเข้าลึกๆครับแล้วก็กลั้นใจดำลงไปทีเดียวเออโอเคเฮ้ยมีประกายแสงสีทองด้วยแต่เป็นจากโซลานเทิร์นนะครับเรารีบขึ้นไปข้างบนโอเคมันคืออะไรอ่ะข้างล่างมีอะไรปะโหแต่มองอะไรแทบไม่เห็นเลยนะครับเฮ้ยจอกศักดิ์สิทธิ์ของอาเซอูสอย่างนั้นหรอเดี๋ยวนะผมเดาว่าอาจจะมีกล่องให้เก็บแต่ว่าอ๋ออากาศเราไม่มีอ่ะโอเคต้องดำขุดดำโผล่แล้วออกซิเจนมันไม่ได้ทำงานเหมือนในเวอร์ชันเก่าๆด้วยนะครับที่แบบพอขึ้นไปแล้วลงดำต่อได้เลย
ต้องมากั้นหายใจกันใหม่อีกรอบนึงอ่ะมีอะไรปะโหมืดเกินโหแล้วถ้ามันมีกล่องแล้วผมหากล่องไม่เจอน้องอย่าคอมเมนต์ด่านะครับไม่เคยมาแล้วก็ไม่อยากอยู่ใต้มหาสมุทรใต้ท้องทะเลนานๆด้วยนะครับโอเคค่อยๆครับจริงๆเราควรมาตอนที่เราพร้อมนะครับหมวกเต่าโอ้โหเสียดายหมวกเต่าเลยอ่ะไอ้มงกุฎนี้มีไปก็ช่วยอะไรไม่ได้นะครับมีอะไรปะกล่องโอ้โหรีบขึ้นไปหายใจใหม่โอเคก็ถ้าเกิดหาไม่เจออย่าว่ากันแล้วกันนะครับแต่คิดว่าคงไม่เจอแล้วแหละหายากเกินพยายามสำรวจให้รอบๆแล้วกันนะครับอุ้ยแต่พอดูข้างในก็ไม่ได้น่ากลัวขนาดนั้นนะครับเพราะว่าด้วยความที่มันมีสาหร่ายเป็นเพื่อนเราด้วยแหละมั้งครับถ้าเกิดเป็นแบบใต้ท้องทะเลที่มันแบบดำมืดลึกๆเลยแล้วไม่มีอะไรให้มองเห็นเลยอันนั้นน่ากลัวครับแต่อะไรที่มันยังพอมีแบบสาหร่ายหรือว่าน้ำมันยังไม่ได้ลึกขนาดนั้นก็เนี่ยครับมีปลาวาฬเป็นเพื่อนนะครับผมก็พอให้เราอุ่นใจได้นิดนึงโอเคผมขึ้นไปเลยแล้วกันนะครับมองไม่เห็นอ่ะไม่รู้ครับน่าจะมีกล่องแล้วแต่ก็ไม่รู้ว่ากล่องมันอยู่ไหนนะครับแล้วก็เป้าหมายต่อไปของเราก็คือเรือคอยคิงนะครับข้างหน้านี่ปะโอเคนี่ครับเป็นควายคิงยักษ์ก็ไม่รู้ว่าจะมีใครอยู่ข้างในหรือว่าจะมีอะไรให้เราสามารถเก็บได้หรือเปล่านะครับผมยังไงก็ต้องเข้าไปสำรวจอยู่แล้วแหละโอเคเป็นเรือแน่นอนครับเป็นเรือดำน้ำด้วยให้เป็นเทนตาครูใช่ไหมโปเกมอนไอ้นี่ครับโอเคลงทางนี้ได้โปเกมอนน้ำโอ้มีคนอยู่ด้วยวันดีอุ้ยเดี๋ยวมันเป็นอะไรกับผมมากวะไอ้ตะเกียงเนี่ยแล้วผมก็ชอบขือจังเลยอุ้ยโอ้อยู่กัน2คนครับคู่รักสวัสดีทวิงเกิลโทนะครับผมเขาบอกว่าแม่เขาชอบคิวบอนแต่ว่าพ่อเขาชอบแชมเบนเดอร์นะครับก็คือฮิโตคังเยนั่นแหละคนนี้ล่ะนาตาชาเขาบอกว่าเขาสามารถอ่านเราทะลุปุบป่วงได้เลยนะครับประมาณนั้นว่าเรามีแค่โปเกมอนเท่านั้นแล้วก็เขาบอกว่าเหมือนจะไม่มีอะไรสำคัญกับเขาเลยมั้งอันนี้คืออุ้ยพัดลมโรตอมนะครับและอันนี้คืออะไรไอเทมเฟรมมาทำไมวะเนี่ยไม่เอามีกล่องปะโอเคมีกล่องครับแต่ในกล่องไม่มีเลยอ่ะน่าจะเป็นเรือที่มาตกปลาบ้างครับใช่ไหมไม่มีอะไรเลยนะครับโอเคข้างล่างล่ะชั้นล่างสุดมีเป็นชุดทีมอควาแล้วก็กล่องโอ้โหโอรอดละปลาผมก็โอ้ยโอเคเอาในเวลเมลไอครับน้ำแข็งที่มีวันละลายเพิ่มเอาฮาร์ดสเกลเก็บไว้ก่อนละกันเผื่อเอาไปได้ใช้ครับจริงๆก็อันนี้มันเพิ่มความแรงท่าน้ำแข็งครับอันนี้เพิ่มความแรงท่าน้ำก็เก็บไว้ก่อนละกันเผื่อได้ใช้ในอนาคตนะครับมีกล่องอีกปะโอเคข้างบนนั้นมีกล่องอยู่แต่ว่าไม่มีอะไรอยู่ข้างในนะครับผมอันนี้ก็เป็นเรือดำน้ำนะครับก็ไม่น่าจะมีอะไรที่มันสำคัญมากครับปิดให้ด้วยแล้วก็เดินทางต่อละกันเอาจริงๆไม่น่าแวะเท่าไหร่เลยหรืออาจจะมีโอกาสที่มันจะได้เจอของดีๆอะไรอย่างงี้ปะแต่ถ้าไม่มีก็ไม่ค่อยน่าแวะเท่าไหร่เลยนะครับเดี๋ยวนะผมจะเดินทางไปทางทิศตะวันตกแล้วกันนะครับมุ้ยแต่อันนี้มันเป็นหมู่เกาะหมดเลยครับเป็นบริเวณหมู่เกาะมันยังไม่ออกทะเลใหญ่อันนี้เราผ่านแล้วครั้งหนึ่งใช่ไหมอ๋อผมมาจากทิศเหนือตรงนั้นโอเคถูกแล้วเราต้องเดินทางถ้าเราจะออกทะเลไปไกลๆเราต้องไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้นะครับจะทำให้เราสำรวจโลกได้กว้างขึ้นมากกว่าเดิมแต่ก็อันนี้ก็อยู่ที่ดวงอยู่ดีแหละว่าไม่แน่ข้างบนเราอีกนิดนึงอะไรเงี้ยอาจจะมีอะไรดีๆอยู่ก็ได้หรือว่าข้างใต้อาจจะมีอะไรดีๆอยู่ก็ได้แต่ก็เป็นอะไรที่ไม่มีใครรู้นะครับถ้าเกิดว่าเราตัดสินใจเลือกแล้วเราก็ต้องไปทางนั้นเท่านั้นโอเคข้างหน้าเป็นภูเขาไม่รู้ว่าจะเป็นก่อนหรือเปล่าเพราะผมจะยังไม่ขึ้นออกเดินทางแล้วกันนะครับก็พยายามสำรวจรอบเกาะไปก่อนแต่ตอนนี้อยากเจอหมู่บ้านมากเลยครับอยากไขมงกุฎข้างบนหัวเรามากเลยอ่ะแล้วก็อยากไปส่งเควสแต่วันนี้ไม่เจอเดนเลยฮะแปลกส่วนใหญ่เราต้องเจอเดนครับอย่างตอนที่แล้วเนี่ยเจอเดนเป็น10แล้วก็มีชัยนี่เกิดมาด้วยนะครับก็จะพยายามไม่พลาดในการต่อสู้กับทุกเดนละกันนะครับถ้าเป็นไปได้เนาะเพราะยังไงเราก็ไม่รู้อยู่แล้วว่ามันเป็นชัยนี่หรือเปล่าแต่อันนั้นคือดูแลน่าจะเป็นออเทนาวันเล่ครับไม่ก็ซิก้าวูดใช่ไหมเป็นป่าที่เราผ่านมาบ่อยมากครับไม่แน่อาจจะมีหมู่บ้านอยู่แถวนี้ก็ได้โอเคผมว่าเราแวะพักที่เกาะนี้เลยแล้วกันนะครับล็อกกี้บีชชายหาดหินนะครับโอเคหวังว่าจะมีอะไรแล้วผมเอาสเต็กมาจากไหนน่าจะมาจากไอเรือตรงนั้นใช่ไหมโอเคเป็นซิก้าวูดจริงๆด้วยนะครับก็ภาวนาเอาละกันว่า
ข้างหน้าเราจะมีหมู่บ้านเขาเป็นหมู่บ้านเขาเป็นเมืองใหญ่ๆเลยแล้วกันเฮ้ยแต่ว่าเหมือนมันจะติดกับไบโอมอะไรสักอย่างเห็นป่ะทุกคนซ้ายบนอ่ะดูดิมันมีเป็นความชุ่มชื้นสีเขียวของอะไรสักอย่างอยู่อะครับใช่ป่ะอาจจะเป็นเฟสวอเตอร์เลกเป็นสาหร่ายหรอลองไปดูนี่อ๋อเป็นลากูนใช่ไหมตรงนี้เป็นน่าจะเป็นลากูนครับนี่คือไบโอมเฟสวอเตอร์เลกทะเลสาบน้ำจืดจริงๆมันน่าจะเป็นน้ำกร่อยนะครับผมเห็นป่ะตรงเนี้ยมันอยู่ติดกับท้องทะเลเลยแล้วใต้นี้ครับคิดว่าน่าจะมีถ้ำอยู่แล้วมันก็จะเป็นน้ำทะเลไหลลงมาผ่านสู่ใต้ถ้ำตรงนี้นะครับผมเกิดเป็นทะเลสาบตรงนี้แล้วมันมาบรรจบกับน้ำจืดตรงนี้ก็น่าจะเป็นน้ำกร่อยใช่ป่ะอันนี้ก็มั่วไปเรื่อยนะครับก็สวยดีเนาะเหมาะแก่การมาแคมปิ้งมากๆเลยนะครับที่นี่โอ้โดนชนซีบอมจัดการมันเผามีไอตัวนี้มันรอต่อสู้ผมต่อแก้แค้นให้น้องมันครับแต่ว่าช้าไปแล้วล่ะนายคงไม่ตามฉันแล้วสินะมีอะไรป่ะแถวนี้เออฟิล์มครับจริงๆก็ผ่านตามมาหลายรอบนะครับก็คงไม่ได้ไปถ่ายรูปโปเกมอนอะไรหรอกมั้งนะครับเออแล้วก็วันนี้ลืมเก็บเวลเลยบาก้อนผมขอสักเวลประมาณ23ในการไบกลับบินจะได้เปลี่ยนร่างแล้วก็พึ่งพาตัวเองได้สักทีนะครับบาก้อนเนี่ยเป็นร่างหนึ่งไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่เลยนะครับโอเคนี่ครับจัดการเป็นนอนไปได้ก็เอาไว้ใช้จัดการพวกหนอนหรือว่าโปเกมอนตัวเล็กอะไรพวกนี้ไปก่อนแล้วกันนะครับก่อนที่มันจะกลายเป็นมังกรทะยานฟ้าในอนาคตนะครับก็น่าจะเป็นตัวที่ช่วยแบกทีมเราได้มากๆเลยนะครับแล้วก็น่าจะเป็นเพียงแค่คนเดียวในทีมเราที่สามารถเปลี่ยนร่างเมกาได้ด้วยนะสำหรับบาก้อนคนนี้นะครับแต่ว่าก่อนอื่นเลยหาหินเมกาให้เจอก่อนเถอะเอ้ยเขาหน้าเป็นภูเขาสูงเอ้ยเผามีโอเคอันนี้มันตามมาจริงๆด้วยวะมันตามมาแก้แค้นให้ครอบครัวของมันครับแต่ว่าก็ขอโทษด้วยแล้วกันนะเป็นโปเกมอนเทรนเนอร์นินจาเบอร์20ครับไม่มีอะไรลองขึ้นไปดูที่หุ้ยภูเขานี้เดี๋ยวนะข้างซ้ายนี่เห็นปะมันเป็นหญ้าที่ดูสีแปลกๆอันนี้ผมอยู่ฤดูอะไรแล้วเนี่ยตอนนี้เราอยู่มิดสปริงครับก็เป็นฤดูการเดิมจากตอนที่เปิดคลิปมาก็คือช่วงกลางฤดูใบไม้ผลินะครับอันนี้เป็นมูฟติวเตอร์ก็จะไปสนใจเลยนะครับหญ้ามันสีแปลกๆผมว่าไม่ใช่ภูเขาธรรมดาละหรือเปล่าเห็นป่ะไอ้ขวาบนตรงนั้นกับสีของภูเขาตัวนี้มันสีไม่เหมือนกันน่ะหรือผมจะเข้าใจผิดไปเองอุ๊นี่เป็นนกใช่ไหมโอเคยังไงก็โอ้โหเป็นยอดเขาครับลงไปก็น่าจะเจ็บตัวแต่ว่าลงไปเถอะไม่ตายหรอกอันนี้เป็นเมาเทนครับน่าจะเป็นพอฤดูกาลเลยทำให้มันแปลกตาไปละมั้งครับแคทฟอร์มวิว28น่าจะจัดการได้นับมาเลยบาร์กอนแล้วก็เปลี่ยนเป็นลาพาสละกันนะครับโอ้เดี๋ยวเฮ้ยมันใช้ท่าไอ้นี่หรอมันใช้ท่าฝนตกหรอไม่ลูกเห็บครับมันเปลี่ยนท่าตัวเองเป็นท่าน้ำแข็งเพราะฉะนั้นซาเชียนมาเลยตะเกียงเป็นฟอร์มท่าไฟอยู่ดีๆครับใช้เป็นท่าเมทัลครอลโอเคสวยท่าเหล็กจะตีท่าน้ำแข็งแรงขึ้นนะครับได้เป็นแก๊สเทียร์แล้วก็ขวดอะไรสักอย่างมีอะไรหรือเปล่าแถวนี้ตอนนี้เป็นเวลา6:30โอ้โหแล้วก็คลิปนี้เดี๋ยวผมรู้สึกว่าเพิ่งเล่นไปได้แป๊บเดียวทำไมมันจะ50นาทีแล้ววะเนี่ยนี่มัน40กว่านาทีแล้วนะครับเวลาแต่ละคลิปมันผ่านไปไวมากๆเลยอ่ะเอ้ยข้างหน้าน่าจะเป็นซิก้าบูธเหมือนเดิมมั้งโอ้โหพาทิตย์แยงตาครับเป็นแสงก่อนที่ตะวันจะรับขอบฟ้าไปโอเคมาเลยตะเกียงในตำนานเรารีบเดินทางออกไปจากที่นี่ดีกว่าครับต้องหาหมู่บ้านให้เจอเร็วๆแล้วอ่ะจริงๆถ้าเกิดว่าจะนอนเราควรไปแวะพักที่เด่นครับเพราะว่าตอนเช้าเวลาเราตื่นเลนมันจะดีเซตใช่ป่ะมันจะได้มีโอกาสเจอเด่นดีๆอะไรเงี้ยเดี๋ยวก่อนที่จะจบคลิปวันนี้เดี๋ยวผมขอลองเช็ค IV ของไอ้น็อกโทใช่ไหมครับไอ้นกคู่กำลังสองที่เราจับมาได้จากเด่นด้วยว่ามันจะมีความพิเศษกว่าโปเกมอนตื่นหรือเปล่าผมไม่แน่ใจว่ามันจะเก่งกว่าหรือเปล่านะถ้าเกิดเราจับได้จากเด่นครับเพราะว่ามันกว่าจะจับได้แต่ละตัวนี่จับยากจับเย็นเหลือเกินนะครับจัดการนะพอจัดการได้อยู่หรอกแต่ว่าพอจับแล้วมันก็ไม่ได้ 100% ว่าเราจะได้มันมาเข้าร่วมทีมอะไรเงี้ยอันนี้ก็เป็นไทก้าแล้วหรอไทก้ารู้สึกว่าเจอบ่อยมากๆเลยนะครับมีอะไรป่ะกี่โมงเนี่ย2:00โอเคเอาเป็นว่าเราเดินอีกสักประมาณเที่ยงคืนแล้วกันแล้วเราค่อยนอนกันนะครับมีอะไรไหมข้างหน้านี้แต่ก็เหมือนยังเพ่งหมู่เกาะอยู่นะถ้าสังเกตดีๆนะครับทุกครั้งที่เราเดินมามันจะล้อมรอบไปด้วยน้ำทะเลหมดเลยครับยังคงไม่เจอแผ่นดินใหญ่ก็ต้อง
เดินทางต่อไปเรื่อยๆนั่นแหละครับนี่คืออะไรเป็นแค่รางน้ำเฉยใช่ไหมมีอะไรปะแล้วจริงๆผมควรจะสำรวจใต้ดินบ้างนะครับเพราะว่าโปเกมอนบางตัวมันจะเกิดแค่บริเวณอันเดอร์กราวด์หรือว่าใต้ดินเท่านั้นต่ำกว่า Y80 ต่ำกว่า Y40 อะไรพวกเนี้ยก็ยกตัวอย่างก็อย่างเลจิล็อกนะครับที่เราเคยเห็นมันเกิดมาแล้วแต่ว่าก็หาตัวไม่เจอนะครับเนื่องจากว่ามันอยู่ใต้ดินลึกๆก็ต้องหาโอกาสไปบ้างแล้วโอเคตรงนี้มีอัลต้าบอลด้วยอื้อสติลเมมโมรี่หรอเศษเสี้ยวความทรงจำแห่งเหล็กนะครับอุ๊ยอันนี้เป็นถ้ำตื้นๆเนาะหูหูผมตั้งชื่อว่าถ้ำแห่งดวงจันทร์เลยนะครับดูดิโอ้สวยแฮะมีแสงจันทร์สาดส่องลงมาครับสวยเนาะทุกคนว่าปะเอ้าหายไปแล้วยังอยู่ยังอยู่เป๊ะพอดีเลยอ่ะไปเป๊ะเลยครับโอ้โหสวยมากเลยอ่ะไม่ใช่ว่าจะมีตัวอะไรเกิดไปได้ขอเช็คหน่อยเอาไม่ใช่ Legendary ครับไม่มีตัวอะไรเกิดบ้านะก็สวยดีครับไม่น่ามีอะไรแปลกๆเกิดขึ้นหรอกมั้งนะยังคงเป็นไบโอมไทก้าอยู่ดีนะครับมีอะไรป้าแถวนี้มีล็อกแมนก็ไม่น่าจะมีอะไรแล้วนะครับรู้สึกว่าน้องจะบอกว่าเวลาที่มีโปเกมอนชายนี่เกิดมันจะมีเสียงใช่ไหมแต่ว่าเท่าที่เล่นมาก็ไม่เคยได้ยินเลยตัวนั้นคืออะไรเห็นป่ะไอ้จุดขาวๆเพียงจุดเดียวทางซ้ายล่างอะครับมันคืออะไรอะเดี๋ยวนะเด่นป่ะเฮ้ยน่าจะเด่นน่าจะโอเคถ้าเกิดเป็นเด่นจริงวันนี้เราจะไปนอนที่แถวนั้นกันดูนะครับแต่ว่าอันนี้รู้สึกว่าจะไม่ใช่ทะเลละน่าจะเป็นไบโอมสวามแลนด์หรือเปล่าเกตเลคครับเป็นทะเลสาบใหญ่อู้อุ้ยไม่ใช่เด่นละน่าจะเป็นแค่หินแล้วก็ต้นไม้ขึ้นแล้วก็มีลาวาอยู่ข้างใต้หรือเปล่าโอเคลองไปดูเพิ่งเคยเจอเป็นครั้งแรกนะครับมีตัวอะไรเกิดไหมไม่มีครับเกตเลคทะเลสาบอันยิ่งใหญ่นี้นะครับโอเคโอ้อันนี้เป็นบอสคอยคิงผมจัดการเลยแล้วกันไปเลยฟลากาโต้ชิลนายหมานี่ครับเวล45ใช้เป็นซีดบอมระเบิดเมล็ดพืชโอเคซีดบอมอีกรอบแฮกเกอร์มาไม่มีปัญหาครับแล้วก็ได้เป็นแบล็ง TR ครับมูนสโตนหินแห่งดวงจันทร์โออย่าบอกนะว่ามันเป็นลางบอกเหตุอะไรกับผมเพราะว่าตะกี้เราเจอถ้ำแห่งดวงจันทร์นะครับไอ้คอยคิงบอสหัวหน้าคอยคิงตัวตะกี้เอ้ยโอเคเป็นกรอตโต้ผมคิดว่าเป็นลาวาครับไอ้คอยคิงตัวตะกี้มันยังมอบหินแห่งดวงจันทร์ให้เราละอันนั้นคืออะไรอ่ะเดี๋ยวนะผมขอเก็บของกันแล้วกันนะครับโลกมากเลยตอนนี้อันนี้เดี๋ยวค่อยไปจัดทีเดียวแล้วกันนะเอ้ยรีไว้เก็บไว้เอ้ยเตียงเก็บไว้โอเคเดี๋ยวค่อยไปจัดอีกทีนึงแล้วกันนะครับก่อนอื่นเลยขอไปดูไอ้รูปนี้ก่อนนี่มันคืออะไรอ่ะน่าจะเป็น energy root ใช่ไหมใช่ป่ะโอเคอันนี้น่าจะเก็บมาได้นะครับ energy root เป็นไอเดียไม่สามารถช่วยเพิ่มเลือดให้โปเกมอนได้คล้ายๆโพชั่นได้แหละแล้วก็มาสเตอร์บอลอันนี้จะได้เป็นโอ้โหเอ็กเปิดเบลคืนชื่อด้วยตัวอีแท้ๆทำไมไม่เป็นอีกพี่อ๋อโอ้โหอันนี้ก็ช่วยเพิ่มความแรงให้กับท่าที่มันเป็นประเภทซูเปอร์เอฟเฟกตีฟนะครับผมก็คือเวลาที่เราไปตีท่าน้ำยกตัวอย่างง่ายๆตีท่าน้ำด้วยท่าพืชนะครับไอเอ็กเปิดเบลนี่ก็ทำให้แรงขึ้นน่าจะเป็นประมาณนี้เนาะหรือว่าตีท่าน้ำแข็งด้วยท่าไฟนะครับโอ้เสียดายแฮะอ๋อมันคือนี่ครับเป็นอีกหนึ่งกรอตโต้ในอีกหนึ่งรูปแบบนะครับที่มันมาในรูปแบบของเป็นเกาะไม่ใช่เป็นต้นไม้อย่างเดียวแต่ก็ยังคงอยู่ใต้ต้นไม้อยู่ดีนะครับอย่างก่อนในนี้เราเจอเป็นกรอตโต้ใต้ต้นไม้ใช่ไหมโอ้เดี๋ยวก็ว่าอยู่ทำไมถึงไอ้นี่ไม่ได้ว่ายน้ำไม่ได้โอ้อุ๊โอเคเป็นแค่ต้นไม้ที่ยังโหลดไม่เสร็จนะครับมีอะไรบ้างข้างหน้านี้เป็นไบโอมเมเปิลวูดหรือเปล่าก็ลองไปดูก่อนละกันนะครับโอเคแต่มันสะดวกมากเนาะเวอร์ชันนี้ว่ายน้ำได้ชิลมากเลยครับเมื่อก่อนนี่ต้องเดินบนน้ำกว่าจะไปถึงฝั่งนิดใช้เวลานานมากนะแล้วก็เดี๋ยวนะผมมีเควสนี่อยู่ใช่ไหมไอจัดการโปเกมอนอะวิกเกอร์บูฟคิวฟิตและปีแดดคอมบีอะเคยผ่านมาแล้วครับแต่ว่าก็ไม่ได้ไปใจมันแต่ว่าคิดว่าน่าจะเจออีกในอนาคตนั่นแหละอ๋อเมเปิลไทก้าโอเคไบโอมนี้เราเคยผ่านมาแล้วจำได้แล้วครับอุ้ยเดี๋ยวตอนนี้ตีสองแล้วนะครับแล้วก็มากไปกว่านั้นนะครับจะ50 นาทีแล้วคลิปนี้เอาไปรีบนอนที่นอนกับรายการนะครับโอเควันนี้ผมนอนใต้ต้นไม้นี่แหละโอเคแล้วก็เดี๋ยวตื่นมาออกเดินถ่ายเซ็กนิดนึงรายการนะครับไม่อยากให้คลิปนานเลยโอเคมาเฮ้ยตะกี้ไม่รู้ว่าเกี่ยวกับสภาพอากาศหรือเปล่านะครับโอเคลองเช็คสปอนดิไม่ใช่สปอนซีซั่นเกตโอเคตอนนี้เราอยู่ที่เลดสปริงแล้วนะครับหรือว่าช่วงปลายฤดูใบไม้ผลิโอเคขอบคุณพระเจ้า
ข้างหน้ามีเดนด้วยนะครับตัวอะไรอ่ะแคสคูลป่ะเป็นโปเกมอนดักแด้ร่างสองนะครับโอเคไหนๆก็ไหนๆแล้วก่อนที่เราจะจากไปนะครับวันนี้ผมขอจัดการไอ้ดักแด้นี้ก่อนละกันไปเลยเชื่องนายซาเชียนมานี่ครับเป็นโปเกมอนแมลงร่างสองมาเลยซาเชียนนักล่าไดนาแม็กนะครับก็ไม่รู้ว่ามันเป็นชายนี่หรือเปล่านะโอเคไม่ใช่ครับถ้าเป็นชายนี่ก็ตรงนี้จะมีเป็นประกายแสงสีทองขึ้นมาเลยนะครับใช้เป็นเบฮิมอสเบดยิงไปเลยโอเคแล้วก็โอ้โหโอ้ทีละโอ้ได้สปายบิ๊กมาชูมาไปขายได้แล้วคันนี้เก็บไว้ครับอาจจะไว้หน่อยแล้วกันคราชด้วยอัลต้าบอลนี่แหละครับแล้วเดี๋ยวเรามาลองเช็คไอวีแล้วกันเกือบลืมเกือบลืมเช็คไอวีแล้วโอเคทีอย่างเงี้ยละจับได้เนาะอาจจะเป็นเพราะมันแค่2ดาวเองก็คิดว่าเป็นไปได้นะครับยิ่งดาวเยอะโอกาสจับก็น่าจะยิ่งน้อยลงมั้งนะแต่ก็ได้มาก็โอเคโอเคเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาครับผมเช็คเลยละกันโอเคมาวันนี้เราจับได้หลายตัวแต่ว่าเช็คแค่ตัวสำคัญสำคัญละกันนะครับไอ้หนอนนี่โอ้เวล40เลยฮะแล้วนกคู่เวล47ครับมีอะไรไหมฟูงกัสละกันเอามาเช็คขำๆประมาณนี้ก่อนวันนี้โอเค IVS 6แคสซูลตัวแรกเลยนะครับปึ๊บโอ้สปีดเต็มครับดีเฟนส์0เลยเหรอนอกนั้นก็ไม่มีอะไรครับเฉยๆนะตัวนี้แล้วก็โอ๊ตวอร์มโอ๊ตวอร์มไปตัวนี้จับยากมากปึ๊บก็เลือดเยอะอย่างเดียวครับนอกนั้นก็กลางๆค่อนไปทางห่วยครับไม่มีจุดเด่นอะไรเลยนะครับผมแล้วก็ตัวที่3น็อกโต้เอ้ยตัวที่4ตัวนี้อุ้ยจริงๆก็สแตทข้างบน4อันค่อนข้างไปสูงแต่ว่าสเปเชียลดิเฟนซ์กับสปีดค่อนข้างต่ำครับแล้วก็สุดท้ายฟูงกัสน้องเห็ดนะครับอื้อโอ้อันนี้มีดีแค่พลังโจมตีพิเศษนอกนั้นก็เฉยๆหมดเลยครับก็ไม่มีตัวไหนที่เก่งทักเท่าไหร่แต่ว่าก็อยู่ในเกณฑ์ปานกลางนะครับโอ้ข้างหน้าเป็นจังเกิลผมเคยผ่านจังเกิลมาอย่างวะไม่ค่อยคุ้นเลยอ่ะเอ้ยเดี๋ยวเอากลับคืนมันก่อนนะครับไม่ค่อยคุ้นเลยฮะเราเคยเดินทางผ่านจังเกิลมาอย่างสำหรับซีซั่นนี้ครับคิดว่าอาจจะเคยเดินผ่านๆป่ะก็โอ้โหตอนนี้ก็จะประมาณ50นาทีแล้วนะครับก็อยากให้เวลาคลิปมันอยู่ที่ประมาณ50ถึง40นาทีประมาณนี้แล้วกันนะครับถ้าเกิดว่ามันเป็นเวลาน้อยลงหรือว่าถ้ามันไม่มีช่วงคาบเกี่ยวให้มันแบบติดพันอยู่ก็จะพยายามลงให้ได้เวลาประมาณนี้แล้วกันถ้าเกิดวันไหนที่แบบกำลังจะไปแล้วด้านมีปฏิหารท้ายคลิปอยู่ก็น่าจะได้รับชมแบบชั่วโมงขึ้นไปกันแน่ๆเลยนะครับผมก็เอาเป็นว่าวันนี้เรามาแวะพักที่บริเวณจังเกิลหรือว่าป่าดงดิบนี้กันก่อนแล้วกันนะผมยังไงก็ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่กดไลค์กันเยอะเลยนะครับผมยังไงก็ฝากกดไลค์กันเยอะหน่อยนะครับช่วงนี้คนกดไลค์น้อยลงทุกวันเลยก็ขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะครับที่ช่วยกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันนะครับแล้วก็มีอะไรก็สามารถคอมเมนต์กันมาได้นะครับรับรองว่าอ่านทุกคอมเมนต์เลยแล้วก็จะพยายามนำคอมเมนต์มาอ่านให้ในคลิปเกือบๆทุกคอมเมนต์เลยละกันนะครับผมก็ไม่ต้องกลัวว่าจะไม่อ่านหรือไม่อะไรนะครับอ่านทุกคอมเมนต์จริงๆเลยแต่ว่าจะเลือกพยายามเลือกคอมเมนต์มาละกันนะครับก็ยังไงขอบคุณทุกคนที่รับชมกันมากๆเลยนะครับผมถ้าเกิดว่าใครที่เพิ่งเข้ามารับชมคลิปนี้เป็นคลิปแรกก็ฝากกดติดตามหรือว่ากด Subscribe ไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปแต่เพียงเท่านี้แล้วนะครับอย่าบอกนะว่าวัดล้างอ่ะมีวัดล้างกลางเฮ้ยวัดล้างกลางน้ำหรอผมก็ไม่รู้ว่าไมค์ครับเวอร์ชันใหม่มันมีด้วยหรอแต่มีแหละแต่เราเห็นกับตาแล้วล่ะครับอะไรที่เห็นกับตาก็มีนั่นแหละแต่จากประสบการณ์ที่ผ่านมาที่เคยเล่นมาประมาณเกือบ10กว่าปีนะครับ10กว่าปีบวกๆไม่เคยเห็นครับวัดล้างกลางน้ำส่วนไหนมันอยู่แต่บนภูเขาครับโอเคก็เดี๋ยวไปพรุ่งนี้เรามาสำรวจกันครับวันนี้ก็ไปแล้วไปจ้าไปจ่ายบายยูเจอกันทุกคนสวัสดีครับบ๊ายบาย